ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกหมายจับนายพลวาเลรีเกราซิมอฟหัวหน้าเสนาธิการและนายพลเซอร์เก้ชอยกูอดีตรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียโดยในแถลงการได้ระบุข้อกล่าวหาว่าทั้งสองก่ออาชญากรรมสงครามโดยมุ่งโจมตีเป้าหมายพลเรือนและก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนมากเกินไปรวมถึงก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมในยูเครนแถลงการระบุต่อไปว่าจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนต้องรับผิดชอบต่อกรณีการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ดำเนินการโดยกองทัพรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าของยูเครนตั้งแต่อย่างน้อยวันที่10ตุลาคม2022จนถึงอย่างน้อยวันที่9มีนาคม2023การโจมตีเหล่านี้ถือเป็นการพุ่งเป้าไปที่วัตถุของพลเรือนและถึงแม้ว่าเป้าหมายจะถือเป็นเป้าหมายทางทหารแต่ความเสียหายของพลเรือนก็เห็นได้ชัดว่าเกินกว่าความว่าได้เปรียบทางทหารที่คาดการไว้ขณะที่ทางยูเครนโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ออกมาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทันทีว่ายูเครนหวังที่จะได้เห็นทั้งสองคนเข้าไปอยู่หลังลูกกรงการตัดสินใจครั้งนี้เป็นข้อบ่งชี้ชัดว่าความยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมของรัสเซียต่อชาวยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับชอยกูวัย69ปีนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ปี2012จนกระทั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ถอดถอนออกจากตำแหน่งแบบฉับพลันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและตั้งให้ชอยกูไปเป็นเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแทนขณะที่เกราซิมอฟวัย68ปีดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารทั่วไปมาตั้งแต่ปี2012และเป็นผู้บัญชาการโดยรวมของการทำสงครามรัสเซียในยูเครนทั้งสองถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากบล็อกเกอร์สงครามที่มีอิทธิพลของรัสเซียเกี่ยวกับความล้มเหลวของกองทัพในปีแรกของสงครามเมื่อกองทัพต้องพบกับความพ่ายแพ้และการล่าถอยแบบน่าอับอายอยู่หลายครั้งก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม2023 ICC ได้ออกหมายจับปูตินและมาเรียลาโววาเบโลวากรรมาธิการสิทธิเด็กของรัสเซียในข้อหาในประเทศเด็กชาวยูเครนอย่างผิดกฎหมายซึ่งครั้งนั้นปูตินตอบโต้ว่ารัสเซียดำเนินการตามกฎหมายในการนำเด็กออกจากพื้นที่ความขัดแย้งเพื่อช่วยชีวิตและสุขภาพของพวกเขาและรัสเซียก็ไม่เคยต่อต้านการกลับไปอยู่รวมกันกับครอบครัวของพวกเขาเลยด้านคณะมนตรีความมั่นคงรัสเซียให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ ICC โดยระบุว่าหมายจับดังกล่าวถือเป็นโมฆะเนื่องจากรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมปี1988เขตอำนาจของศาลใช้ไม่ได้กับรัสเซียการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งของสงครามลูกผสมระหว่างตะวันตกกับรัสเซียทั้งนี้รัสเซียลงนามในธรรมนูญกรุงโรมเมื่อวันที่13กันยายน2000แต่ไม่ได้ให้สัตยาบันและเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2016ปูตินก็ได้ลงนามคำสั่งบริหารที่ระบุว่ารัสเซียจะไม่เป็นภาคีของ ICC เนื่องจาก ICC ล้มเหลวในการปฏิบัติตามความคาดหวังและไม่ได้เป็นองค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงขณะที่มาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียตอบสนองต่อหมายดังกล่าวอย่างเจ็บแสบว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีความหมายสำหรับรัสเซียเช่นเดียวกับนายดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วโดยเปรียบเทียบหมายจับปูตินของ ICC ว่าเหมือนกับกระดาษชำระไม่มีความหมายใดๆเนื่องจากรัสเซียไม่ได้เป็นรัฐสมาชิกของ ICC อย่างไรก็ตามนอกจากรัสเซียแล้วประเทศต่างๆเช่นสหรัฐจีนอินเดียและอิสราเอลก็ไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลของ ICC เช่นกันแม้ว่า124ประเทศจะเป็นผู้ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมก็ตามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ